เลี้ยงโอ้ยังมีอันนี้อยู่เลยครับเนี่ยมีหายแล้วก็เจ้าปู่ขออภัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมขออนุญาตถ่ายตามคลิปด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเคยเป็นห้องน้ำครับจริงๆด้วยครับผมสภาพหลังคาทะลุเช่นเคยครับอันนี้ที่อาบน้ำอันนี้สุขาปวกมีรอยเคยมีคนมาอยู่แบบนี้แสดงว่าพวกที่มาเล่นยาหรือเปล่าครับนี่แหละครับบางครั้งก็เสี่ยงเฮ้ยผมตกใจหมดผมจะส่องจับโอ้โหท่านผู้ชมรอยนี้แมลงเทปนะครับนี่เขาขอล็อกไว้เดี๋ยวลืมใส่รองเท้าบูทมาล้างจริงๆครับผมนี่ครับด้านในบริเวณบ้านโอ้โหผมมาเจอมดแดงนี่ครับโอ้เพื่อท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมดแดงกัดโอ้เหมือนกับต้นงิ้วพ่อเป็นตุ่มๆไหมครับต้นงิ้วผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับผมไม่ค่อยสันทัดเนี่ยใหญ่แต่ว่าตรงโคนเป็นตุ่มๆครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับตอนนี้ผมอยู่บรรยากาศด้านฝั่งขวามือผมเป็นภูเขาครับผมได้มาเจอบ้านร้างโดยบังเอิญอยู่บริเวณริมเขาเหมือนกับเป็นไร่ข้าวโพดตัวนี้ก็อาจจะทำอะไรสักอย่างครับอาจจะเคยเป็นห้องน้ำเก่าอันนี้น่าจะเป็นศาลเจ้าที่เจ้าทางที่เขามาเลี้ยงโอ้ยังมีอันนี้อยู่เลยครับเนี่ยมีหายแล้วก็เจ้าปู่ขออภัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมขออนุญาตถ่ายตามคลิปด้วยนะครับบางคนก็จะมีความเชื่อเรื่องทำศาลไว้สำหรับดูแลปกปักรักษาพื้นที่อันนี้น่าจะเป็นเคยเป็นห้องน้ำครับจริงๆด้วยครับผมสภาพหลังคาทะลุเช่นเคยครับอันนี้ที่อาบน้ำอันนี้สุขาปวกประตูหายไปแล้วครับประตูเดิมนี่น่าจะเป็นตัวนี้ครับสังกะสีแต่ทีนี้ว่าพังไปตามกาลเวลามีใบยะนางขึ้นส่วนบ้านล้างหลังนี้จะพาชมบริเวณรอบๆก่อนครับฝั่งนี้เป็นด้านหลังบ้านครับผมจะเข้าด้านข้างตรงนั้นรกครับอ้อมไปด้านข้างก็เหมือนกับเป็นเกาะเล็กๆ
ข้าวโพดก็กำลังสวยงามตรงด้านหน้านี่เป็นเหมือนต้นงิ้วยักษ์นะครับผมสภาพยกพื้นสูงด้วยดินหินร่วนครับมีรอยเคยมีคนมาอยู่แบบนี้แสดงว่าพวกที่มาเล่นยาหรือเปล่าครับนี่แหละครับบางครั้งก็เสี่ยงเฮ้ยผมตกใจหมดผมจะส่องจับโอ้โหท่านผู้ชมรอยนี้แมลงเต็มนะครับนี่เขาล็อกไว้ผมกลัวว่าจะมีคนมาประเภทเล่นยานะครับเนี่ยหรือว่าเข้ามาไล่เขามันมีรอยเปียกๆเหมือนเพิ่งกลับสภาพก็พออยู่ได้อยู่ครับเดี๋ยวผมส่องทางบริเวณหน้าต่างนี่ดีกว่าครับน่าจะหลังใหญ่พอสมควรภูเขาด้านหลังครับหน้าต่างบานนี ลืมใส่รองเท้าบูทมาเปิดไฟนะครับโอ้ข้างในรกร้างจริงๆครับผมนี่ครับด้านในบริเวณบ้านโอ้โหผมมาเจอมดแดงนี่ครับโอ้เพื่อท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมดแดงกัดโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ครับหลังจากเมื่อกี้นี่หยุดถ่ายไปประมาณ20นาทีครับเจอรังมดแดงต่อยโอ้โหเล่นเอาแสบร้อนไปทั้งตัวครับภาพบ้านก็สภาพบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวปูนแต่ยังไม่ได้ฉาบครับแต่ว่าก็คาดว่าจะทิ้งร้างหลายปีเช่นกันสังเกตจากห้องน้ำด้านหลังครับคงจะปลูกพร้อมๆกันครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่ทราบสาเหตุไฟฟ้าไม่ถึงไม่เห็นนะครับหลังใหญ่สภาพบ้านก็เหมือนกับนี่ครับมีรอยขวดเหล้ามีสิ่งของผิดกฎหมายเนี่ยครับรอยคนมาก่อไฟรอยเสื้อตอนนี้ก็อะไรครับเนี่ยขวดเหล้าแตกเนี่ยครับอาจจะเป็นจุดแหล่งมั่วสุมของผู้ที่มากินเหล้าเมายามาสูบอะไรสักอย่างเนื่องจากว่ารับสายตาผู้คนครับผมจะไม่เข้าไปในบ้านนะครับเนื่องจากว่านี่สภาพไม่น่าไว้วางใจเดิมทีประตูลูกบิดแต่เจ้าของก็น่าจะมาใช้วิธีเอาลวดเสียบไว้แทนอ
ภาพบริเวณทางเข้าบ้านก็จะมีต้นไม้ใหญ่อันนี้น่าจะเหมือนกับต้นงิ้วเพราะเป็นตุ่มๆนะครับต้นงิ้วผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับผมไม่ค่อยสันทัดใหญ่แต่ว่าตรงโคนเป็นตุ่มๆมีมะม่วงเป็นไร่ครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นภูเขายาวทอดตัวไปอันนี้เป็นต้นตาลกำลังร่วงเต็มไปหมดครับส่งกลิ่นหอมไปหมดสำหรับคนที่นี่ครับร่วงจนลูกตาลเกิดขึ้นลูกตาลร่วงไปทั่วบริเวณครับสามารถเอาไปทำขนมตาลได้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ